สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติแมเจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมารู้จักกับอโกนิม่านะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับชื่อว่าหยกกาญจนานะครับก็จะเป็นอโกนิม่าที่มีทรงต้นค่อนข้างจะสูงนะครับเมื่อเทียบกับอโกนิม่าตัวอื่นๆนะครับตัวนี้ก็สูงทีเดียวนะครับสูงมากกว่า1ฟุตนะครับลักษณะเด่นนะครับที่มีความสวยงามก็คือลำต้นนะครับและก้านใบนะครับจะมีสีขาวนวล นะครับขาวเหมือนหยกเลยนะครับเหมือนหยกขาวเลยนะครับสวยมากนะครับและใบนี่ครับจะเป็นใบแหลมนะครับเงามันนะครับลายเส้นใบก็สวยนะครับหยกกาญจนานี่จะเป็นต้นไม้ในตระกูลอโกนิม่านะครับที่นิยมปลูกใส่กระถางประดับนะครับไว้ในอาคารนะครับซึ่งก็จะเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะครับโดยความเชื่อแล้วการปลูกหยกกาญจนานี่จะช่วยให้มีผู้ปลูกและผู้อยู่อาศัยนะครับมีความโชคดีนะครับมีทรัพย์สินเงินทองนะครับมีความมั่งคั่งนะครับและก็จะอายุยืนยาวนานนะครับก็เป็นความเชื่อนะครับอันนี้ก็ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการปลูกและการดูแลนะครับการปลูกดินก็จะเป็นดินระบายน้ำได้ดีนะครับเช่นดินใบก้ามปูหรือไม่ก็ใช้มะพร้าวสับนะครับปลูกก็ได้นะครับส่วนน้ำนะครับก็สามารถลดได้วันเว้น2วันได้นะครับถ้าอากาศไม่แห้งเกินไปเนี่ยก็ลดทีนึงวันนึงแล้วก็เว้นอีก2วันค่อยลดก็ได้นะครับแล้วก็ชอบแดดลำไรแสงลำไรนะครับไม่สู้แดดจัดนะครับก็เป็นลักษณะทั่วไปของอโกนิม่านะครับเกือบทุกสายพันธุ์นะครับที่ไม่ชอบแดดจัดนะครับชอบแดดพอลำไรนะครับการขยายพันธุ์ของอโกนิม่าสายพันธุ์นี้ก็ทำได้2แบบนะครับก็คือการตัดลำต้นไปชำนะครับแบบนี้แล้วก็ตัดแล้วก็ไปชำได้เลยนะครับกับอีกวิธีนึงก็คือการแยกหน่อนะครับซึ่งปกติแล้วเมื่ออโกนิม่าสายพันธุ์นี้เป็นต้นใหญ่ต้นโตเต็มที่นะครับเขาจะให้หน่อเองนะครับให้หน่อไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเป็นสายพันธุ์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับก็วันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ข้อมูลอโกนิม่าอีกสายพันธุ์นะครับหยกกาญจนานะครับอีกอย่างนึงนะครับกระถางก็เป็นสิ่งนึงนะครับที่เสริมความสวยงามให้กับต้นไม้นะครับหากระถางสวยๆมาปลูกนะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ